โอเควันนี้เป็นก็จะมารีวิวกระเป๋าแพ็คเซฟรุ่น Day Safe Cross Body ก็อย่างที่เห็นเนี่ยเป็นแบบนี้มีความพิเศษก็คือมันเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่พาสปอร์ตบัตรเครดิตในกระเป๋าเนี้ยมันจะมี RFID ที่เอาไว้บล็อกสัญญาณกันโจรมาสแกนพวกข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่าพาสปอร์ตของเราเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราสะพายกระเป๋า Cross Body เล็กๆแบบนี้ติดตัวไปสมมติเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราเผลอๆกระเป๋าตัวนี้มันก็เป็นตัวที่ช่วยปกป้องพาสปอร์ตหรือว่าเงินของเราเนี่ยได้แบรนด์แท็กเซสนี่ก็รู้อยู่แล้วเนอะว่ามันเป็นกระเป๋ากันขโมยแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนเนี่ยเราไม่ได้ไปเที่ยวเป็นแค่แบบวันที่เราไปทำงานไปอะไรธรรมดามันก็ยังใช้ได้เราก็แบบสะพายใส่โทรศัพท์บัตรเครดิตเงินสะพายเงี้ยไปแล้วก็ออกไปทำธุระหน้าปากซอยก็ได้หรือว่าจะไปแบบว่าเดินตลาดอะไรเงี้ยมันก็ปกป้องทรัพย์สินของเราได้เพราะมันก็แนบติดกับตัวเราแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละส่วนของกระเป๋ากันเลยดีกว่าเริ่มจากสีของกระเป๋าก็คือจะมีทั้งหมด4สีเริ่มด้วยสีแดงอันนี้สีแดงชื่อว่า Baked Apple ต่อมาก็เป็นสีม่วงชื่อว่า Blackberry เป็นม่วงออกเข้มๆหน่อยอ่ะคือไม่ต้องกังวลเรื่องสีเสื้อผ้ามากนะก็เป็นม่วงเข้มต่อมาก็เป็นสีดำแล้วก็สีสุดท้ายก็คือสีน้ำเงินลายจุดชื่อว่า Navy Polka Dot ตอนนี้ก็มีทั้งหมดอยู่4สีเดี๋ยวเรามาดูลักษณะภายนอกของกระเป๋ากันดีกว่าเบนจะใช้ตัว Polka Dot เป็นตัวเดโมแล้วกันนะเพราะเป็นสีที่เราชอบที่สุดเนี่ยลักษณะเนื้อกระเป๋าเนี่ยมันจะออกเงาๆหน่อยแล้วก็มีความลายๆนิ่มๆลื่นๆเป็นแบบเนี้ยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะแล้วก็จะมีโลโก้ Pack Safe ที่เป็นโลหะเนี่ยเงาๆอยู่ตรงนี้ต่อมาดูเรื่องสายของกระเป๋าสายอันเนี้ยข้างในอ่ะมันจะมีสแตนเลสสตีลเป็นโลหะที่ป้องกันไม่ให้โจรเนี่ยมาถึงก็มาตัดสายเราปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอากระเป๋าไปได้เลยแต่ว่าถึงจะมีสแตนเลสสตีลข้างในมันก็ไม่ได้ทำให้สายมันแข็งอ่ะสายมันก็นิ่มๆเหมือนสายกระเป๋าผ้าปกติเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันก็คือมันตัดไม่ได้แล้วก็สามารถปรับความยาวได้ด้วยนะเนี่ยมันจะมีตัวปรับความยาวตรงนี้เวลาที่เราจะปรับความยาวใช่ไหมเราก็คล้องไปก่อนสมมติเราอยากให้สายมันยาวขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จับตรงไอ้ตัวเนี้ยแล้วเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นทำให้สายมันยาวขึ้นพอเราได้ความยาวแล้วเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวนี้ด้วยตัวล็อกสายอะไม่ให้สายมันแตกออกจากกันเพราะว่าสายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะสายคู่ก็จะมีตัวล็อกสายแบบนี้ล็อกเอาไว้อันนี้คือตัวสายเนาะต่อมาดูเรื่องซิปกันบ้างที่ซิปของกระเป๋าจะมีตัวล็อกซิปสำหรับกระเป๋าช่องด้านหน้าเนี่ยก็จะมีแถบผ้าที่เอาไว้ล็อกซิปอันนี้เวลาที่เราจะเปิดกระเป๋าใช่ไหมเราก็ดันซิปออกมาแบบนี้แล้วก็เปิดกระเป๋าปึ๊บเสร็จแล้วเวลาเราจะลูดปิดเราก็จะมีตัวล็อกซิปแบบเนี้ยแล้วก็ดันเข้าไปแค่นี้เองมันก็ง่ายๆเวลาที่โจรเข้ามาใกล้ๆตัวเราเงี้ยแล้วเขาอยากจะเปิดซิปแล้วก็หยิบของออกไปมันก็จะทำไม่ได้เพราะมันจะติดไอ้แถบผ้าอันเนี้ยอันที่2ก็คือตัวล็อกแบบซิปคลิปก็คือจะมีไอ้ห่วงที่คล้องซิปของเราแบบเนี้ยเวลาเราจะลูดเปิดใช่ไหมเราก็กดเปิดตะขอออกแล้วก็ลูดเวลาจะปิดก็ลูดงี้แล้วก็คล้องตะขอปิดเข้าไปแบบนี้ตรงเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้เวลาที่โจรจะมาลูดเปิดกระเป๋าเราก็จะติดแบบนี้มันก็จะเปิดไม่ได้ง่ายๆอ่ะแล้วตัวคล้องแบบเนี้ยมันก็จะมีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถไปคล้องกับหูกระเป๋าของเราอ่ะคล้องแบบซีเคียวหรือว่าจะคล้องกับเสาตามรถไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็เปิดเงี้ยแล้วก็คล้องปึ๊บแต่ว่าเวลาที่เราจะคล้องอ่ะทางแพ็คเซฟเขาจะแนะนำให้เราต้องเอาไอ้ตะขอเนี่ยลอดผ้าตัวเนี้ยทุกครั้งนะอย่าดึงมันออกเพราะตัวเนี้ยมันจะช่วยทำให้มันมีความแน่นหนามากขึ้นแล้วก็คล้องมันไว้แบบนี้ทุกครั้งต่อมามาดูช่องในกระเป๋ากันดีกว่าจะมีช่องใส่ของอยู่2ช่องซึ่งมันจะเป็น RFID ทั้งหมดเลยแต่ว่ามันจะไม่ได้กันกรีดนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูช่องหน้ากันช่องนี้เดี๋ยวเปิดช่องหน้าให้ดูอันนี้เนี่ยช่องข้างหน้าเราก็จะสามารถใส่โทรศัพท์ได้เราใส่หัวเว่ย P20 Pro เข้าไปแต่ว่าช่องเนี้ยมันก็ยังเหลือที่อยู่นะเนี่ยถ้าสังเกตเห็นยังเหลือที่อยู่พี่เบนก็เลยไปเอาโทรศัพท์ของพี่ก้าวมาอันนี้ก็คือ iPhone XS Max ใส่ดูนะปึ๊บก็ยังใส่ได้เนี่ยรูดซิปปิดได้แบบนี้ก็ได้ช่องนี้ก็เลยคิดว่าเออเอาไว้ใส่โทรศัพท์ดีกว่ามันดูแบบล้วงง่ายหยิบง่ายอยู่ข้างหน้าช่องนี้ก็มีแค่นี้มาดูช่องต่อมาช่องข้างในตรงนี้มีอะไรบ้างเราก็สามารถลูดได้แบบนี้เลยนะลูดมาแบบนี้เปิดเป็นช่องใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยอันนี้เบนก็ใส่ของไว้เรียบร้อยแล้วแต่จะหยิบออกมาให้ดูว่าเราสามารถใส่อะไรได้บ้างตรงนี้ก็จะมีระบบ RFID Safe เอาไว้บล็อกกันสแกนสัญญาณของโจรอะไรเงี้ยเริ่มต้นด้วยเครดิตการ์ดหรือว่าช่องใส่การ์ดพวกนี้สามารถใส่ได้ทั้งหมด6ใบเนี่ยจะมีอาการ์ด1 2 3 4 5
6ใบแล้วก็มีช่องใส่ปากกาตรงนี้ด้านบนตรงนี้ยังสามารถเก็บแบงค์ได้ด้วยนะแล้วก็เสียบแบงค์ลงไปสามารถใส่แบงค์พันได้ด้วยแล้วก็ใส่แบงค์หมื่นเยนก็ได้มีความยาวมากพอที่จะยัดแบงค์ลงไปส่วนช่องต่อมาเอาไว้ใส่พาสปอร์ตพาสปอร์ตเนี่ยมันจะมีช่องข้างหน้านี้กับช่องด้านหลังก็เลยลองหยิบมาหลายๆเล่มยัดเข้าไปดูปรากฏว่ามันก็ใส่ได้เนี่ยจริงๆใส่ได้น่าจะมากกว่า3เล่มด้วยจริงเพราะช่องตรงนี้มันก็ช่องข้างหน้านี่ก็ยัดได้2อยู่ละแล้วช่องข้างหลังก็ยัดได้2เนี่ยก็เลยคิดว่าเราอ่ะสามารถพกพาสปอร์ตได้มากกว่า1เล่มใช่ไหมแล้วก็ไปเอาพาสปอร์ตของลูกหรือว่าพ่อแม่หรือว่าแฟนของเรามาเก็บไว้ในกระเป๋าใบนี้ใบเดียวก็ยังได้หมดแล้วสำหรับกระเป๋าใบนี้โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสะพายให้ดูดีกว่าโซถ้าเป็นเวลาเบนไปเที่ยวใช่ไหมเบนก็จะมีเป้1ใบสำหรับใส่ของแล้วก็จะไปซื้อเป้มาเฮ้ยมาแล้วลายมันเหมือนกันจังเลยยังกับสร้างขึ้นมาคู่กันเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้ที่เราจะสะพายไปต่างประเทศสมมติว่ามีผ้าพันคอเสื้อกันหนาวอะไรเสื้อผ้าอะไรเราใส่เข้าไปเงี้ยแล้วเราก็มีกระเป๋าอีกใบหนึ่งที่เป็น cross body อย่างเงี้ยสะพายเข้าไปด้วยซึ่งด้วยความที่ทรงมันสูงๆงี้ใช่ไหมเวลาจะดูแผนที่เปิดขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ดูแผนที่โอ้ไปทางนี้ทางนี้อย่างงี้แล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็เก็บหรือว่าจะหยิบเงินหยิบเงินก็หยิบออกมาจากกระเป๋าเงี้ยซึ่งมันสะดวกมากเลยเป็นว่าด้วยความที่มันเป็น cross body แล้วก็เป็นทรงสูงแบบเนี้ยอยู่แนบตัวเรามันจะมีความกระทัดรัดและสะดวกในการหยิบใช้แล้วก็สามารถซีเคียวได้ด้วยซีเคียว10เนี่ยแล้วก็เข้าไปเดินตลาดอะไรเงี้ยก็มั่นใจปลอดภัยสามารถเที่ยวได้อย่างมีความสุขสรุปก็คือเดี๋ยวนี้ขโมยมันช่างชุกชุมเหลือเกินก็ถ้าเกิดว่าเรามีกระเป๋าที่เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราไม่ต้องระวังแบบจนไม่ได้รู้สึกว่าเราได้เที่ยวเงี้ยมันก็ดีวันนี้ก็มีเท่านี้สำหรับกระเป๋า Pack Safe Day Safe Cross Body ถ้าใครสนใจกระเป๋าใบเนี้ยก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้ที่ www.ilovetogo.com/shop เสิร์ชคำว่า Day Safe Went Crossbody เราก็จะเจอกระเป๋าใบนี้นะจ๊ะใครที่อยากถามว่ามีของหรือเปล่าก็สามารถถามได้ที่ LINE @ilovetogo หรือว่าจะสอบถามมาทาง Facebook Messenger ก็ได้วันนี้ก็ไปแล้วแค่นี้บ๊ายบาย